สวัสดีครับผมธงชัยชาแนลครับสีผ้าพี่น้องมาเบิ่งหิงหอยครับผมนี่ครับตัวหิงหอยนะครับเนาะหิงหอยตัวเป็นๆครับผมหิงหอยนะครับเป็นแมลงปีกแข็งนะครับทั่วโลกมีประมาณเกือบ 2,000 ชนิดหิงหอยนี่กระพริบแสงเพื่อการผสมพันธุ์และสื่อสารซึ่งกันและกันหรือส่งสัญญาณการป้องกันตัวจากสัตว์นักล่าครับผมแสงที่หิ่งหอยสางขึ้นเป็นแสงเย็นโดยทั่วไปจากช่องท้องส่วนล่างอาจเป็นสีเหลืองสีเขียวหรือสีแดงสีบนะครับตำแหน่งของอวัยวะแสงยั่งแตกต่างกันไปแต่ละสนิทและเพศของหิ่งหอยสนิทเดียวกันนะครับหิ่งหอยนี่พบได้ในเขตหนาวเขตอบอุ่นกับเขตร้อนนะครับพบมากในพวกน้องน้ำป่ากงกลางนะครับการให้แสงในหิ่งหอยนะครับเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีชนิดหนึ่งที่เรียกว่าการเรื่องแสงทางชีวภาพนะครับกระบวนการนี้เกิดขึ้นในอวัยวะที่เป็นแสงโดยเฉพาะแสงที่หิ่งหอยสร้างขึ้นเป็นแสงเย็นคือบ่มีความถี่แสงช่วงอินฟราเรดนะครับหรืออัลตราไวโอเลตโดยทั่วไปหิ่งหอยมีอวัยวะทำแสงอยู่บริเวณท้องส่องล่างเพศผู้มีอวัยวะทับแสง2ป่องเพศเมียมี 1-3 ป่องแต่บางชนิดตัวเตรียมไว้เพศเมียมีรูปร่างคล้ายหนอนนะครับส่วนมากก็มีประมาณนี้นะครับเนาะขอบคุณครับ